เบียบเขาบอกว่าหลักฐานการจ่ายทุกประเภทต้องเก็บไงดิฉันก็เก็บเหรอคะเดี๋ยวนี้สตง.เราไม่ได้ดูตรงนี้แล้วนะคะเราก็พูดอย่างนี้ไปก่อนใครบอกสตง.มาตรวจเมื่อไหร่คะพี่หลายปีมาแล้วบอกยังดีที่บอกหลายปีมาแล้วถ้าบอกว่าปัจจุบันดิฉันเป็นผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบงบสพท.ดิฉันไม่ให้ลูกน้องมานั่งดูหรอกเสียเวลาสพท.มีงบ300,000 กว่าล้าน400,000 ล้านเนี่ยมีเรื่องใหญ่ๆต้องทำเยอะดิฉันก็ไปนั่งอธิบายท่านก็บอกว่าก็ระเบียบมันบอกอย่างนั้นดิฉันก็เลยต้องเอามากางให้ดูว่าครั้งแรกที่รัฐบาลอภิสิทธิ์มีการเรียนฟรีแล้วก็ตั้งงบในเรื่องของช่วยเหลือค่าอะไรอ่ะไอ้เรื่องเครื่องแบบเรื่องอะไรที่บอกว่าเด็กบ้านนอกบ้านนาเนาะมันไม่มีมันจะได้มีเครื่องแบบใส่แล้วก็บอกว่า ในนั้นน่ะเขียนแค่ว่าทั้งนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการโดยเลขาสพท.ไปออกระเบียบแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างแท้จริงเขียนไว้แค่นี้เองค่ะแต่คนทำงานของสพท.ก็ด้วยความที่นั่นนะเพื่อประโยชน์ทางราชการอย่างแท้จริงกูก็ไม่คิดอะไรเลยกูก็บอกว่าเอาระเบียบเงินฝากคลังเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานใช่ป่ะจบเก็บกันเข้าไปสิเก็บจนดิฉันบอกว่าโหจะขึ้นไปดูไหมคะท่านผู้ตรวจอยู่ชั้น7เนี่ยทั้งชั้นเนี่ยดิฉันเก็บหลักฐานในตรงนี้หมดเลยโหแล้วถ้าไฟไหม้ปลวกกินจะทำยังไงดิฉันบอกดิฉันไม่ให้ลูกน้องไปตรวจเราเสียเวลาไปตรวจโครงการหลักล้านหลัก10ล้านดีกว่าก็เลยต้องมานั่งอธิบายคุยกับสพท.แล้วไปบรรยายทุกที่ก็บอกเผื่อการสื่อสารตกหล่นไปดิฉันอธิบายพวกท่านตรงนี้นะคะว่าในทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านยังเก็บอยู่ไม่ถูกนะคะสิ่งอย่าเรียกว่าไม่ถูกเลยทำให้มันฉลาดหลักฐานที่สตง.ต้องการจริงๆตามระเบียบคือใบขวางมีชื่อนักเรียนทั้งห้องเรียนและใส่ ID คือเลข13หลักบัตรประชาชนของนักเรียนคู่กับผู้ปกครองเพราะพวกท่านเป็นโรงเรียนประถมเด็กมันยังเด็กเกินไปท่านก็ต้องเอาผู้ปกครองเนี่ยมาเซ็นรับเหมือนเวลาเราไปราชการใบขวางใบเดียวเพราะอะไรต้องมาวิเคราะห์ว่าเงินงบประมาณส่วนนี้เจตนารมณ์ของการจัดสรรให้เพื่ออุดหนุนเป็นค่าเครื่องแบบค่าวัสดุการเรียนเพราะฉะนั้นถ้าพิสูจน์ได้ว่าเงินจำนวนนี้จ่ายตรงผู้รับประโยชน์ผู้รับบริการคือนักเรียนแล้วถือว่าบรรลุไม่ต้องไปตามหลักฐานเบิกจ่ายนะคะเสียเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะชัดเจนเนาะก็เลยจำเป็นต้องพูดบอกหลายที่เนี่ยยังทำอยู่แต่ว่าไอ้อย่างอื่นเนี่ยท่านต้องเอานะหมายถึงว่าท่านไปซื้อของไปอะไรอย่างอื่นเนี่ยหลักฐานการจ่ายสำคัญตามระเบียบแต่เน้นขีดเส้นใต้อีกครั้งหนึ่งนะคะฉันไม่กลัวหรอกว่าอ่านไว้